ผมกับพี่พรก็เจอกันครั้งล่าสุดก็2ปีเนาะก่อนโควิดจริงๆก็ระหว่างนั้นก็อยากจะหาโอกาสนัดเจอกันอีกแต่คือพอมันติดโควิดมาเราก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆก็เหมือนกันนะก็เลยใช้วิธีทักกันทางผ่านโซเชียลมีเดียมีอะไรก็อัปเดตกันแล้วก็พอผมรู้มาว่ามันจะครบรอบ45ปีนะผมก็คุยกับพี่พรว่าเราทำอะไรพิเศษให้สำหรับคนดูดีไหมแล้วก็มันนึกถึงหนังสือมันก็เพิ่งออกไปเนาะแล้วก็คนก็มีในครอบครองกันแล้วเราก็ว่างั้นหาอะไรพิเศษดีกว่าจะเป็นของที่ระลึกเป็นของเล่นหรือเป็นอะไรผมก็เลยว่างั้นมาลงตัวที่เราทำแอนิเมชันฉลองดีกว่าและพี่พรก็ไปเขียนว่าลองทำดูนะพี่พรลองเล่าความรู้สึกเลยครับว่าทำไมถึงมองว่าอยากนำเสนอแอนิเมชันให้สำหรับก็จริงๆเนี่ยมันเรื่องแอนิเมชันมันความคิดมาตั้งนมตั้งนานแล้วแหละโดยส่วนตัวผมเองตั้งแต่สมัยนั้นก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำแอนิเมชันแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยบางไทยเนี่ยก็มีแต่อาจารย์ประยุทธ์มึงประยุทธ์เงากระจ่างซึ่งออกสื่อสารคอมันก็เลยเป็นความฝันที่ฝันอยู่ยุคนั้นยังลงสีทีละเฟรมลงแผ่นเซลล์ใช่ไหมใช้ทุนสูงเนาะต้องใช้ทุนสูงมากครับผมก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีของทุกวันนี้มันทำให้ระยะงานมันกระชับขึ้นคือนอกจากตัวเองอยากจะทำในเมชั่นแล้วเนี่ยก็คือก็มีหลายคนก็อยากจะเห็นมีพูดถึงบ่อยๆอยากเห็นเป็นไลฟ์ชั่นบ้างเป็นแอนิเมชั่นบ้างแต่ว่าส่วนมากก็ติดที่ว่าพอเป็นไลฟ์ชั่นเนี่ยคนเคยขอผมมาทำนะครับก็บอกยากอ่ะตรงหัวไอ้ชุดเนี่ยมันยังพอได้อ๋อครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนหัวนี่ก็ยังคิดในต่อว่าจะออกมายังไงครับหัวกระเซิงแบบหน้ากากสิงเออหรือว่าหรือไม่ก็กลายเป็นผมแข็งกระโดงหรือว่าเป็นผมที่เป็นแบบเหมือนเมกะโลแมนหรือหน้ากากสิงก็อาจจะส่งไปสู่ทำอย่างที่ไอ้อะไรอ่ะผมเห็นเทคนิคของกัปตันมาร์เวลที่ผู้หญิงเล่นมันปลิวๆไปใช่มั้ยผมนั่นคองหมดเลยนะผู้หญิงเนี่ยแบบว่าใส่ครอบผมเลยปิดหมดเลยแล้วไอ้ผมที่มันปลิวเนี่ยเป็น CG หมด CG หมดเลยผมว่าน่าจะเวิร์คครับผมก็หวังว่าแอนิเมชั่น 2D ตัวนี้ออกไปอาจจะจุดประกายให้คนมีจินตนาการอยากดูเป็นไลฟ์แอคชั่นกลับมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ใฝ่ฝันสักวันหนึ่งอาจจะมีคนสานต่อตรงนี้นะเผื่อคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อพี่พรได้เลยนะครับไม่เคยมีคนขอผมไปตัดชุดแล้วนะตัดชุดแล้วด้วยเออเขาตัดชุดมาแล้วแต่ว่าก็มีแค่ชุดเขาเคยส่งรูปมาให้ผมดูเอาไว้ผมจะลองหาดูแล้วแต่เขาขาดส่วนหัวใช่ไหมมันทำยากแล้วก็แขนเขินอะไรนี่เขาก็ยังไม่ได้ทำครับไม่ก็ยังไม่มียังไม่มีเลยยุคนั้นจะเป็นยุคแรกๆของสไปเดอร์แมนมันคือสไปเดอร์แมนเพราะเขาจะเป็นพิมพ์ลายตรงหน้าอกแล้วก็เป็นเงาครับเขาพิมพ์ลายลงไปแทนงั้นขอถามเป็นความรู้สึกก่อนครับรู้สึกยังไงบ้างครับเท่าที่ดูชอบฮะชอบเลยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยิ่งทีแรกผมเคยดูครั้งแรกตอนนั้นสิจะยังไม่มีเสียงไม่มีอะไรไม่มีเสียงครับผมแล้วนี่เพิ่งมาดูตอนลงเสียงตอนลงเสียงแล้วโอ้มันน่าตื่นเต้นมากยิ่งเห็นตอนอะไรนะของมามูรุที่ไอ้สุดยอดมนุษย์สุดยอดมนุษย์นั้นอ่ะอันนั้นมันยังเคลื่อนไหวเยอะกว่าใช่ไหมรู้สึกเยอะแต่ของเราก็ใกล้เคียงแล้วล่ะครับของเราก็ตามงบอ่ะเนาะคนทีมกันไม่กี่คนอะไรผมก็ออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจทีเดียวแล้วถ้ามันได้แอนิเมชันที่มันเคลื่อนไหวเยอะกว่านี้โอ้โหมันก็น่าจะสนุกมันน่าจะไปไกลกว่านี้มันครับครับและสำหรับพี่พรล่ะครับหลังจากได้ดูแล้วคือทำได้เท่านี้ผมก็ว่าคุณเก่งมากมันเกินที่เราฝันใช่ใช่คือเกินที่ฝันแล้วผมเข้าใจไงว่าที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์เป็นเชิงใหม่เพราะฉะนั้นได้เท่านี้ผมก็ว่าคุณเนี่ยเสียพลังงานเยอะมาก
สูญพลังไปเยอะใช่ความทุ่มเทอะไรกันคุณทำได้ขนาดนี้ผมก็บอกว่าแต่ถ้าสมมติใครจะไปทำต่อนะมันคือสตอรี่บอร์ดที่แบบว่าเออสตอรี่บอร์ดให้อยู่แล้วคอมพลีทเลยใช่ถือว่าเป็นสตอรี่บอร์ดต้นของอินเวชั่นได้ดีคือที่มาที่ไปนะครับก็คืออ่ะเล่มไหนก็คือตอนแรกผมทำสตอรี่บอร์ดลงไปในเล่มนี้ก่อนก็คือตอนนั้นก็คือจินตนาการว่าถ้าครบรอบ50ปีผมอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อทริบิวต์การ์ตูนเรื่องนี้แต่พอดีมันเกิดจังหวะที่มันมีโควิดมีอะไรพอดีมันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นไงแล้วก็เลยบอกว่าหาวัตถุดิบเอาไฟล์สแกนจากเพื่อนจากอะไรที่มีทั้งหมดอ่ะเอามาทำเราก็บอกเฮ้ยงั้นเราก็ไม่มีคือตอนที่ช่วงมีเวลาว่างเราก็ทำดีแบบก็ไหนๆคือมันไฟบังคับอ่ะมันล็อกดาวน์มันไม่ได้ไปไหนครับเราก็ทำขึ้นมาแล้วก็ว่าเอาเวลาที่มาทำได้ขนาดนี้แล้วก็บอกพี่เวโรจน์ว่าเราจัดผมกะจะฉลอง50ปีนะครับผมทำหนังสือเป็นไกด์เนี่ยส่งมาให้พี่ดูให้แอปพรูฟว่าผมจะเดินเรื่องประมาณนี้ก็คือมีการใส่สกรีนโทนแสงเงาคร่าวๆอะไรนะครับแล้วก็จะอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วพี่เวโรจน์เอาเลยลองทำมาให้ดูหน่อยผมก็เลยจัดการทีนี้ก็คือว่ามันก็จะมีการปรับนิดนึงโครงเส้นนี่คือเอาไลน์ผมก็จะใช้ของพี่เวโรจน์ทั้งหมดแล้วก็คราวนี้เป็นเรื่องของการลงสีเราก็ต้องปรับนิดนึงเนาะให้มันเป็นสไตล์สบายแอนิเมชันเป็นอนิเมะไอ้ที่สดๆแบบมังงะบางทีเราก็ต้องลดเฉดลงมาว่ามันเป็นเฟดตอนกลางคืนในเรื่องเดินตอนกลางคืนสมมติว่าเอาแอคนี้จากเล่มนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็คือจะยังคงเป็นคล้ายๆเส้นเอาไลน์เดิมของพี่พรอยู่แล้วก็ไอ้ส่วนตานี้ผมจะใช้ตาเป็นสีเดียวกับสีผมไปก่อนเพราะว่าเพื่อจะให้เน้นความรู้สึกเวลามันใช้พลังมันค่อยวาบเป็นสีเหลืองขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ให้ไปอยู่ในแอนิเมชันเหมือนกับเปิดปิดไม่ได้เปิดตลอดสวิตช์ไฟแล้วก็ในภาพโปสเตอร์เราจะในภาพโปรโมทเราจะเห็นว่าแอนดรากอนมีดาบแต่ในหนังสือเรื่องจริงมันยังไม่ได้ใช้ใช่ยังไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ได้ใช้ผมก็ถือโอกาสนี่แหละขอเสริมเข้าไปหน่อยหยิบมันมาใช้เลยในแอนิเมชันก็เลยว่าเราจะได้เห็นแอนดรากอนใช้ดาบคุณทำออกมาได้ดีนะชอบโอเคคือจริงๆก็ใช่อ่ะคืออาวุธเนี่ยผมก็คิดอยู่ก็คือเอาตรงนี้มาเป็นเพราะไอ้ข้างหนึ่งอ่ะใช้เป็นแส้แล้วอีกข้างนึงผมก็จินตนาการว่าจะใช้มาเป็นดาบนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนยากที่สุดในการวาดแอนดรากอนคือสำหรับเยเต่าเกล็ดครับอันนี้ยอมรับครับเกล็ดยากจริงๆครับมันที่พันทำไมเวลามากทำไมวาดดักทางอย่างเงี้ยครับไม่กล้าให้ใครมาตามก็มันกรมันก็คือมีเกล็ดต้องมีเกล็ดใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่มีเกล็ดก็ไม่ใช่มังกรมันก็เลี่ยนๆเนาะแต่พอมาดูเห็นสไปเดอร์แมนรุ่นใหม่ๆนี่ก็มันมีเท็กเจอร์มีเท็กเจอร์มันใส่เท็กเจอร์ไปก็อาจจะเป็นเท็กเจอร์อย่างนั้นก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแบบเป็นแบบที่มันสมัยใหม่จาราชีอะไรอย่างนั้นคือนั่นหมายถึงเทคนิคการทำชุดเทคนิคการทำชุดก็เหมือนนินจาอาราชิเดชตอนแรกๆเป็นคนๆมีคนตอนหลังก็เป็นลายบีมให้คนแสดงใส่ง่ายขึ้นพอเวลาไลฟ์แอคชั่นแล้วเนี่ยขนหลุดจริงๆคนเวลาวิ่งเวลาอะไรเงี้ยขนหลุดเขาก็เลยต้องเปลี่ยนครับแต่นินจาอาราชินี่ดังมาจากเป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนด้วยแล้วค่อยเป็นคนแสดงหรือเปล่าครับหรือคนแสดงดังก่อนคือยังไงเนี่ยถ้าญี่ปุ่นนะผมก็บอกว่ายังไงบางแม่มันลาก่อนเพราะว่าเป็นของมิชิโนมาริแต่ตัวอาราชินี่เหมือนแบบว่าคือไม่เคยเห็นคือหนังทีวีในเมืองไทยนะหนังทีวีมาฉายก่อนครับถึงเขาเอามังงะมาให้ได้อ๋อใช่ถ้ายุคสมัยก่อนทุกอย่างมันจะดีเลย์หมดมันไม่เร็วทันบางทีหนังซูเปอร์แมนฉายไป2ปีแล้วบ้านเราเพิ่งมาฉายอะไรประมาณบ้านเรานี่บางงาจะตามทีวีตามทีวีที่มีดังเนี่ยค่อยมีคนทำครับงั้นอีกประเด็นนึงพูดเรื่องกังฟูใน Android Dragon เป็นเรื่องแรกเลยหรือเปล่าครับที่เอากังฟูมาใส่ในการ์ตูนเพราะว่าผมต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นมันไม่ค่อยมีนะถ้าในไทยยิ่งไม่มีเลยคือถ้าในไทยอาจจะใช่แต่เมืองนอกก็เมืองนอกเขาฮิตกันอยู่ใช่ไหมพระบุษลีดังแล้วก็วีรบุรุษลหุโทษขาวมีจางชีแล้วก็มีไอออนฟิชไอออนฟิช
อะไรเงี้ยเพราะฝรั่งเขามีมาก่อนนะเปลี่ยนแต่บรูซลีเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเอาศิลปะของการ์ตูนเนี่ยไปทำให้มันอินเตอร์ใช้ในการถ่ายทำได้ลงตัวผมว่าสวยเขารู้เทคนิคมีมุมกล้องมีอะไรแล้วก็ดูแล้วสนุกอยากลงตัวไปเตะเขาเตะได้แบบว่าเตะได้มุมกล้องเฉียบอะไรนี่ก็กระเด็นอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนก็เอาตามไอ้ Android Dragon ก็กระโดดเตะได้บ้างเคนชิโร่ก็กระโดดเตะได้บ้างก็คือไม่ถือว่าใครลอกใครเพราะทุกอย่างก็มาจากต้นกำเนิดคือก็บูสลีอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าการ์ตูนของอีเคงอาร์มีนะอีเคงอาร์มีเขาก็เอารูปถ่ายของบูสลีมาใช้อ๋อใช้ทีนึงก็คือเล่นไปเล่นเดียวกันหมดครับผมเข้าใจละเข้าใจละก็เลยเป็นเทรนในยุคนั้นเหมือนกับแค่ท่านนี้ก็ใช่แอคชั่นนี้จริงๆครับบรูซลีทำไว้รูปถ่ายของบรูซลีครับผมนี่ครับเป็นแอคชั่นบรูซลีครับผมมีหนังสือเป็นรูปถ่ายรูปนี้อยู่ด้วยอ๋อมันมีรูปนี้ในคอมิกเล่ม14ด้วยเหลืออยู่ในเว็บผมยังไม่ได้ไป CF มาหมดหน้าปกมึงครับย้อนกลับมาจุดที่ว่าคนที่ดูการ์ตูนคนอ่านนักอ่านในยุค70เด็กยุค70 80ยุคนั้นน่ะพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาผูกพันกับสิ่งที่ดูสิ่งที่อ่านแล้วเขาก็อยู่ในสถานะที่เขามีกำลังซื้ออะมีอะไรออกมาต่อให้ออกเป็นเขาเรียกว่าไงเอามาขายมือสองมือสองตามตลาดประมูลนะยอดพุ่งอย่างของวิพรอะไรนะ900,200ยังมีเลยต่อเล่มหนึ่งครับผมราคาแรงมากครับนี่ไม่รวมโมเดลที่ขายโซลเอาล็อตนั้นนะตัวละ4,000นั่นแหละก็ตามมาตรฐานนะตามมาตรฐานครับผมก็ไม่เยอะหรอกได้ไม่เยอะหรอกต้องเทียบถึงนะครับเพราะว่าก็ผลิตจำกัดเองว่า30 ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ความชื่นใจได้ไปอยู่ในที่เขาเอาไปสะสมอะไรอย่างเงี้ยในฐานะเราคนสร้างคนวาดเราก็มีความสุขกับตรงนั้นเพราะว่าผมเองก็เคยปั้นเองเล่นๆเนี่ยครับปั้นเองใช้วัสดุอะไรครับพี่ใช้ดินเยื่อกระดาษอ๋อแต่ยังอยู่ไหมครับหรืออยู่เหลือแต่ภาพวาดอยู่แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์มันก็น่าสนใจที่จะสร้างอะไรจากไอ้พวกนี้มันคือเรามีกันอยู่แล้วเพราะรุ่นใหม่ไม่มีใครคือตัวใหม่ๆที่จะทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่เด่นขึ้นมาเนาะพอโลกมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลมันไปอยู่ในเว็บตูนไม่มีตัวไหนที่มันดังเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเลยมองลักษณะนั้นก็คือพอเขาอ่านเขาเสพเขาเหมือนกับอ่านค่าเวลาแล้วก็หายไปคือเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาส่วนใหญ่เพราะคือประดับเยอะคือประดับเยอะเยอะไปหมดเลยผมมองว่าตลาดการ์ตูนแนวฮีโร่มันน้อยลงใช่แล้วสนใจที่จะเอาแอนดรอยดราก้อนเข้าจักรวาลมาเวลมั้ยสนใจถ้าเขาชวนไปไหมเรียกมาเวมาคุยกับผมเถอะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า Android Dragon เนี่ยมันเป็นสากลก็คือมันสร้างมาตรฐานใหม่ให้การ์ตูนไทยเลยเพราะว่าการ์ตูนไทยส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็นำเสนอความเป็นไทยบางทีก็ยัดเยียดบางทีก็ขาดล้นเกินแต่พอเราเป็นเด็กเราอ่านเราแทบไม่รู้มันก็เนียนๆไปกับตูนอยู่เราก็คิดว่าการ์ตูนต่างประเทศการ์ตูนแปลเราคิดว่าการ์ตูนแปลพอสักพักมันเฉลยออกมาเป็นคนไทยวาดเราก็ว้าวพอว้าวนี่คือสร้างมาตรฐานใหม่เพราะว่ามันก็จะมีทั้งนักเขียนการ์ตูนเองสายหนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์ความเป็นไทยขนาดนั้นอยากวาดมันต้องโอเพนแบบว่าออกนอกกรอบไปเลยคิดอะไรก็ได้ก็พี่พรเป็นคนสร้างสแตนดาร์ดนั้นขึ้นมาก็คือไม่จำเป็นต้องเส้นเรื่องมันต้องเกิดที่ไทยเลยมันเกิดดาวไหนมันเกิดประเทศไหนก็ได้ซึ่งมันทำให้ตรงนี้มันมีเอกลักษณ์และมันมีเสน่ห์ของมันซึ่งในลักษณะสากลมันยังไปต่อได้ยาวคือถ้าพูดถึงว่าไทยจะไม่ไทยนะช่วงที่เป็นไทยฮีโร่ฮีโร่ก็รวมกันมันเก็บตัดตัวเหมือนตอนก่อนที่จะเข้าจริงร่องกรรมครับเคยไปออกงานที่ตรงรัชดาตัวที่คนต่างชาตินะสนใจนี่ก็คือตัวของมันตียุโรชาติกับตันไทยแลนด์ครับเขาใช้คำว่ากับตันไทยแลนด์แต่ดีไซน์เขาออกแนวสากลเป็นสื่อไทยก็คือสีแดงขาวเงินต่างชาติมาดูเขาสนใจเขาชอบเพราะว่ามันดูสากลมันดูสากลอย่างผมอย่างอัศวิสยาเนี่ย
ดูออกไปทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือแม้แต่อสูรศาสตานี่ก็อีกในทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ตัวคุณวงตีเองก็ไม่ได้เน้นความเป็นไทยเนื้อเรื่องที่เขาเคยเสนอมาก็อาจจะมีรูปที่อิงกับไทยๆมันก็เพราะว่ามันจะมีตัวละครที่แต่งชุดให้ลบไทยโบราณประเด็นนี้น่าสนใจแต่ว่าตัวดีไซน์จริงเนี่ยก็คือไม่ได้ออกเป็นไทยแล้วก็เนื้อเรื่องเราก็ไม่ได้เน้นความไทยก็แสดงว่าตลาดต่างประเทศมันเป็น2ทางเลยตะวันตกจะสนใจอย่างหนึ่งถ้าฝั่งเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเขาจะสนใจอีกแบบหนึ่งเพราะบางครั้งการ์ตูนญี่ปุ่นเองที่ไปตีตลาดอเมริกาบางเรื่องดังในประเทศมันไปแป๊กมันไปแป๊กในอเมริกาก็มีบางเรื่องที่มันลองๆอ่ะอย่างเอ๊ะคาวบอยบีบ๊อบอ่ะทำไมมันไปดังที่อเมริกาอะไรคนอเมริกันชอบเขาชอบอะไรงั้นชอบรสชาติแบบนั้นเขาชอบแบบอะไรคล้ายมันคงแบบกุ้งกิ่มคล้ายคอบ้าคล้ายอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีคำว่าคาร์บอยคาร์บอยมีคำว่าคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่ความจริงแต่คอบบ้าที่อเมริกาดังไหมไปดังฝรั่งเศสดังฝรั่งเศสครับผมแล้วก็ฝรั่งเศสที่ฮันเตอร์ด้วยไปดังฝรั่งเศสแล้วก็อย่างเซนเซย่าไปดังอเมริกาใต้เม็กซิโกกรีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคุณยนต์ก็ดังทางแถบตะวันออกกลางตะวันออกกลางนี่แบบว่าคุณยนต์มันสะท้อนว่าอะไรความรสนิยมของแต่ละประเทศแต่ละโซนอ่ะมันต่างกันแต่บางทีอ่ะเราทำจนเสร็จคอมพลีทแล้วแอนดรอยด์ก็อาจจะไปดังที่อเมริกาก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเราก็เอาให้ดังในเมืองเอาดังในเมืองไทยจะทิ้งทายไว้ก็ขอเริ่มที่เฮียเต่าก่อนก็ในวาระครบรอบ45ปีแอนดรอยด์ก็อยากให้เฮียเต่าพูดอะไรกับพี่พรหน่อยพูดเสร็จก็พูดถึงคนอ่านด้วยเขาบอกถ้าสมไฟให้พี่พรเขาได้สเก็ตคร่าวๆอะไรก็พอละหรือโครงเรื่องอะไรลากเป็นเส้นบอกแบบพอเข้าใจได้อ่ะผมก็มาช่วยแกถามต่อได้ผมก็ยังพอมีไฟอยู่ถ้าแต่อย่าไปสุ่มไฟมากนะเดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้แต่ดูแกก็ยังดูมีไฟอยู่อ่ะแต่ว่ามาเป็นพักๆเท่านั้นเองอ่ะมันไม่เนี่ยมันเสียดายเวลานะถ้าสมมติย้อนเวลาได้นะมันคงได้สนุกอ่ะแต่ก็จะลองทำดูเพราะว่าเราก็เข้าใจไอ้ตัวละครเข้าใจอะไรครับมันผูกพันกับตัวละครตัวนี้อยู่ครับพี่พรด้วยครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยมีไฟอยู่แต่ไฟมันติดๆดับๆมาหลายรอบใช่มันยังไม่ลุกโชนมันเหมือนมันติดแล้วก็ค่อยๆมองอะไรครับคราวนี้โดนจุดใหม่ก็พยายามจะให้มันติดให้ได้แล้วกันก็สมกับความตั้งใจของเพียร์ที่เรียกว่าเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้สนับสนุนแล้วกันก็โอเคนะในเมื่อมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็เอานะขอทางหนึ่งแล้วกันขอให้มันติดใช่ครับแต่เห็นเฟียสทำงานออกมาแล้วแบบว่าใช่ใช่เฮ้ยเรามีคนช่วยงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าน่าจะช่วยกันได้นะเพราะว่าลำพังที่พรคนเดียวติดๆดับๆอ่ะงั้นก็นักอ่านที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้ก็คือมีความหวังมีความหวังพี่พรให้ความหวังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็เข้าไปให้กำลังใจที่เพจของพี่พรได้เสมอนะครับอยากให้พี่พรทำอะไรหรืออยากจะอวยพรให้กำลังใจพี่พรก็ช่วยเติมเลยช่วยเติมไฟเชื้อไฟครับจิตใจครับ45ปีอวยพรปีใหม่ให้แฟนๆหน่อยครับก็ไงๆสั้นๆขอให้ทุกคนมีความสุขซึ่งความสุขนี่ก็แน่นอนว่าทุกอย่างมันดีไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินถ้าทุกอย่างดีก็มีความสุขครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับมีอะไรมาอัปเดตโปรเจกต์กันอีกทีนะครับขอบคุณครับ